เมนูต้มเหม่งซุงกับขนมจีบกุ้งวิธีทำต้มเหม่งซุงนำหม้อหุงต้มวิดดอมวอตตี้26เซนติเมตรพร้อมชั้นนึ่งตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟแล้วเติมน้ำปิดฝาต้มจนน้ำเดือดแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมหูจับเบกาไลท์ทนความร้อนสูงจับไม่ร้อนมือทำเมนูอาหารได้หลากหลายทำได้ทั้งนึ่งตุ๋นต้มทอดในหม้อใบเดียวใส่ป่วยกั๊กกระเทียมจีนเห็ดหอมแช่น้ำซี่โครงหมูอ่อนหั่นและหน่อไม้จีนปิดฝาค่ะตุ๋นโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ 2-3 ชั่วโมงปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันต้มจนเดือดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมจีบกุ้งใส่เนื้อกุ้งสับเนื้อหมูสับมันหมูสับแฮวต้มสุกสับเครื่องที่โขลกลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันงาซอสเห็ดหอมและต้นหอมซอยนวดผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีให้ส่วนผสมทรงตัวตักไส้ขนมจีบลงบนแผ่นเกี๊ยวหุ้มแผ่นเกี๊ยวให้เป็นทรงขนมจีบทำเช่นเดิมจนได้ปริมาณตามต้องการนำขนมจีบกุ้งลงในหม้อหุงต้ม Wisdom Body 26เซนติเมตรพร้อมชั้นนึ่งราหัวมะลายนึ่งในน้ำเดือดประมาณ10นาทีหรือจนขนมจีบสุกจากนั้นปิดไฟจัดขนมจีบกุ้งลงในภาชนะโรยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับผักชีจิ๊กโชต้มเหม่งซุงและข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย